สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำวุ้นใบเตยสูตรทำกินเองแบบง่ายๆสูตรนี้หวานน้อยอร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของใบเตยหอมค่ะวันนี้เราใช้ใบเตยทั้งหมด1กำมือนะคะนำไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเวลานำไปปั่นจะได้ปั่นง่ายๆค่ะแล้วแบ่งไว้ประมาณ10ใบนะคะเพื่อจะนำไปต้มกับน้ำนะคะเพิ่มความหอมค่ะนำใบเตยที่เราแบ่งไว้มามัดนะคะขยำเล็กน้อยนะคะเพิ่มความหอมค่ะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นมาเตรียมปั่นใบเตยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป2ถ้วยตวงค่ะแล้วปั่นให้ละเอียดดีเลยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมากรองค่ะรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะสวนด้วยผ้าขาวบางอีกรอบนะคะเพื่อไม่ให้เศษลงไปค่ะเราจะปั่นประมาณ1รอบนะคะถ้าใครชอบแบบเข้มข้นนะคะให้ปั่นประมาณ 2-3 รอบนะคะก็จะได้น้ำใบเตยแบบเข้มข้นค่ะแต่ส่วนตัวนะคะชอบแบบนี้นะคะกำลังดีเลยค่ะจากนั้นบีบเอาน้ำใบเตยออกให้หมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นมาเตรียมต้มน้ำใบเตยต่อเลยค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปประมาณ2ลิตรค่ะจากนั้นใส่ใบเตยมัดลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะเติมด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะแล้วตักใบเตยมัดออกไปนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป1ถ้วยตวงค่ะคนๆให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำใบเตยลงไปได้เลยค่ะคนๆส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะลองชิมรสชาติได้เลยค่ะสูตรนี้หวานน้อยนะคะใครชอบหวานมากให้เพิ่มน้ำตาลนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักไว้ให้เย็นดีเลยค่ะจากนั้นมาทำส่วนของวุ้นต่อเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นวุ้นตาลนางเงือกนะคะใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2ถ้วยตวงนะคะตามด้วยผงวุ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนๆให้เข้ากันค่ะรอให้วุ้นอิ่มน้ำก่อนนะคะเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจาก10นาทีแล้วนะคะยกขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนวุ้นเริ่มสุกดีเลยค่ะวุ้นสุกดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะดูแล้วไม่ติดทับผีเป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นนำวุ้นที่เราพักไว้นะคะไปแช่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อจะให้เขาเซตตัวเร็วขึ้นนะคะพอเซตตัวดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดตามต้องการได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำวุ้นที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำใบเตยที่เราพักไว้จนเย็นสนิทดีเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะนำมากรอกใส่ขวดได้เลยค่ะวันนี้เราใช้ขวดขนาด20ออนซ์นะคะใครจะใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเลือกตามชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้กินหลายๆวันได้เลยค่ะหรือใครจะกินคู่กับน้ำแข็งก็อร่อยดีเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ